สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องท่านที่กำลังตั้งครรภ์จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดครรภ์เป็นพิษได้อย่างไรท่านผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังตั้งครรภ์นั้นหากไม่ได้รับการรักษามันสามารถทำให้ท่านเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวนั้นท่านสามารถป้องกันมันได้ด้วยการดูแลตนเองให้ได้และหากสุขภาพของท่านดีทารกที่อยู่ในครรภ์ของท่านย่อมอยู่ในสภาพที่ดีด้วยวิธีการที่ท่านจะต้องกระทำก็คือประการแรกเมื่อท่านตั้งครรภ์ขึ้นมาท่านจะต้องฝากครรภ์นะครับแพทย์จะดูแลท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งท่านคลอดโดยการตรวจเช็คเป็นระยะระยะหากมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแพทย์ก็จะจัดการปัญหาให้ท่านได้อย่างเหมาะสมประการที่สองในกรณีที่ท่านตั้งครรภ์แล้วเกิดมีความดันขึ้นมาแพทย์ก็จะจัดการรักษาโดยการใช้ยาลดความดันบางกลุ่มให้แก่ท่านซึ่งท่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามหยุดยาหรือเปลี่ยนยาโดยพละการเป็นอันขาดเพราะมียาบางกลุ่มนะครับไม่สามารถนำมาใช้ในการลดความดันในสตรีที่ตั้งครรภ์ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบางกลุ่มนั้นสามารถทำให้ทารกที่อยู่ในนครพิการขึ้นมาได้ยกตัวอย่างของยาที่ไม่ควรใช้ก็คือกลุ่มแรกเป็นยาในกลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitor และ angiotensin receptor blocker กลุ่มที่3ก็คือยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์บางตัวคือโปปาโนโรทั้ง3กลุ่มดีหากรับประทานไปแล้วก็จะทำให้เด็กพิการได้ยากลุ่มถัดไปก็คือยาขับปัสสาวะหรือไดยูริติกยาตัวนี้มันจะทำให้ขับน้ำออกจากมารดามันจะทำหน้าที่ขับน้ำนอกจากจะทำให้มารดาเนี่ยเสียน้ำแล้วมันยังทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ขาดน้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นห้ามใช้ยากลุ่มนี้โดยเด็ดขาดอันดับต่อไปที่ท่านจะต้องกระทำก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์แนะนำอย่างไรก็ตามมีข้อห้ามนะครับการออกกำลังกายนั้นจะต้องไม่มีแรงกระแทกนะครับต่อข้อหรือต่อร่างกายของท่านให้เป็น low impact exercise การออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือการว่ายน้ำการเดินนะครับออกกำลังกายตามสไตล์โยคะหรือรันมวยจีนนอกเหนือไปจากนั้นยังมีการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานตามสไตล์ที่มีชื่อว่าคีเกลเอ็กซ์ไซส์ซึ่งกระทำด้วยวิธีการง่ายๆก็คือขมิบก้นยังแรงที่สุดแล้วกลั้นไว้นับ10แล้วก็ปล่อยไปทำวันหนึ่งหลายๆครั้งการบริหารท่านี้จะมีประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือช่วยให้ท่านคลอดตามธรรมชาติได้ดีขึ้นประโยชน์อันที่สองก็คือช่วยทำให้แผลตรงบริเวณเชิงกรานหายเร็วขึ้นประการที่สามลดความรุนแรงของฤทธิ์ดวงทวารที่เกิดขึ้นในขณะตั้งท้องลงอันถัดไปที่ท่านควรกระทำก็คือรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารตามที่นักโภชนาการแนะนำให้ท่านประการสุดท้ายหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์กาแฟควรงดเว้นซะเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์ต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเชื่อว่าณขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายยังไม่สามารถที่จะหาวิธีการเฉพาะ
ที่นำมาใช้ในการป้องกันไม่เกิดการเป็นพิษได้แต่วิธีการต่างๆที่เสนอมาก็สามารถลดอัตราการเกิดครรภ์เป็นพิษลงได้นั่นก็คือท่านจำเป็นจะต้องฝากครรภ์ของท่านให้รับประทานยาลดความดันตามที่แพทย์สั่งประการที่3ออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกและตามสไตล์คีเกลเอ็กซ์ไซส์ประการถัดไปก็คือรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารและหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และดื่มกาแฟเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะลดอัตราการเกิดครรภ์เป็นพิษได้แล้วท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ